ู่ในช่วง panel discussion ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับภาครัฐนะครับที่เป็น big data ซึ่งเราเรียกหัวข้อนี้ว่า government big data experience and need ก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าทางภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างมีความต้องการอะไรบ้างวางแผนในอนาคตไปแบบไหนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจาก3ท่านนะครับที่มาเป็นแชร์ที่จะมาจากภาครัฐแล้วมาแชร์ให้เรารู้ว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรบ้างในการทำตรงนี้นะครับท่านแรกผมขอเรียนแนะนำนะครับดร.อาจินจิรชีพพัฒนาครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติสวัสดีครับท่านดร.อาจินครับท่านที่สองนะครับจารุมนLimtipdara ดาราครับขอโทษนะครับเป็น Director Research and Development นะครับของ HAII ซึ่งย่อมาจาก Hydro Agro Informatics Institute มหาชนครับมหาชนและท่านสุดท้ายนะครับดร.จุฬารัตน์ Tanprasert จากNextech นะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยผมก็ยินดีมากที่ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านจริงๆ Big Data เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันดีนะครับAnalytics จะช่วยให้เรารู้ข้อมูลลึกๆจาก Data ที่มันไหลมาเทมาอย่างมโหฬารเราจะทำไงกับตรง Big Data เนี่ยให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเราให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่ละองค์กรใหญ่ๆ ในภาครัฐจะมีเขาเรียกว่า Chief Data Scientist ประจำองค์กรนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องสู้กันด้วยข้อมูลเพื่อที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นในภาครัฐเองก็ต้องมองลักษณะแบบเดียวกันซึ่งในวันนี้นะครับผมจะเริ่มจากทางดร.อาจินก่อนนะครับว่าในสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเรามีได้ทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็มีการนำ Big Data มาใช้ไหมแล้วก็มีความจำเป็นอะไรที่ต้องการแล้วก็ที่จะทำให้สำนักงานเศรษฐีแห่งชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างมีนัยยะที่ดีที่การนำในBig Dataมาใช้ขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.อาจินก่อนครับครับขอบคุณท่านดร.อภิศักดิ์นะฮะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคือก่อนอื่นต้องเริ่มก่อนฮะว่าทางสำนักงานเศรษฐีแห่งชาติเนี่ยเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณมากตามแคตตากรีหนึ่งของชนิดของ Big Data ก็คือ Volume ขนาดใหญ่นะแต่แน่นอนนะการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็มีขั้นตอนตามกระบวนการวิธีทางสถิตินะอันนี้เดี๋ยวผมก็คงจะเรียนคร่าวๆให้ท่านทราบแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ขอ เรียนทุกท่านทราบก็คือทุกท่านคงรู้ถึงนิยามของไอ้ตัว Big Data ดีนะจริงๆเนี่ย Big Data เนี่ยก็คือข้อมูลที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะไม่ว่าจะเป็นคือว่ามันเป็นข้อมูลธรรมชาติผมมองนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหลผ่านแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นดิจิทัลมันก็เลยทุกข้อมูลไม่ว่าเราจะแต่ก่อนเราอาจจะเขียนบนกระดาษพูดจากปากข้อมูลอยู่ในหัวของเราปัจจุบันนี้เราก็ถ่ายทอดลงบนมือถือต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในรูปดิจิทัลพอมันอยู่ในดิจิทัลปุ๊บมันก็เลยสามารถที่จะผสมผสานได้ถูกมั้ยเสียงภาพต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เป็นแคตตากรีหนึ่งของ Big Data คือ velocity ความรวดเร็วของข้อมูลที่ไหลผ่านตัวเราเนี่ยเครื่องมือของ Big Data ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆจะเป็นลักษณะถ้าท่านดูก็คือเหมือน AI คือจะต้องคือ Big Data เราไม่ได้ดูทุกอันนะเราจะพยายามดึงสิ่งที่เป็นเรียนรู้พูดง่ายๆดึง knowledge ดึง information จาก Big Data ที่หลั่งไหลมาให้กลายเป็นknowledge คือเป็น information ก่อนแล้วก็ knowledge ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กเริ่มต้นเกิดเนี่ยแน่นอนนะเด็กเนี่ยก็จะมี big data ไหลผ่านตัวเขาอาจจะไม่สนใจอะไรเลยก็จะเริ่มสนใจ data ที่เป็นความถี่อย่างเช่นพ่อก็จะพูดลูกพ่อพูดทุกวันเด็กก็จะเริ่มผมเข้าใจว่าก็จะเริ่มนับความถี่ตรงนี้กลายเป็นประเด็นอันนึงเป็น knowledge เป็น information แล้วก็เป็น knowledge ก็คือเขาเริ่มรู้ว่าพ่อคือใครหมายถึงยังไงเราก็ต้อง take action ยังไงเนี่ยคือ knowledge
พราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กมีวิวัฒนาการเนี่ยคือไอตัว Big Data นี่คือเทคโนโลยีถ้าท่านเห็นนี่ก็คือถ้าท่านฟังจริงๆก็คือลักษณะของ AI ก็คือมันมี Data ปริมาณมากเราไม่มีทางแล้วที่จะไปสนใจทุกอันเราจะพยายามที่จะแคปเจอร์ดึงออกมาเป็น knowledge แต่ก่อนเป็น knowledge ก็จะเป็น information ก่อนก็คือเรื่องความถี่นะอย่างเช่นท่านเห็นในโซเชียลมีเดียท่านจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเก็บอะไรพูดบ่อยถูกไหมอันนี้ก็จะเป็น information ก่อนนะอาจจะเป็น statistic บางอย่างเขาเรียก information บน big data หลังจากนั้นก็จะกลายเป็น knowledge เมื่อมันสามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างหรือความหรืออะไรบางอย่างไปมันก็เป็นเรื่องของ machine learning หรืออะไรที่วิวัฒนาการมานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า Big Data เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คราวนี้เนี่ยแน่นอนนะถ้าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีแต่ information ที่ไหลเข้ามาเหมือนเด็กอะครั้งแรกเข้ามาเด็กก็จะต้องเริ่มสร้างกฎเกณฑ์ knowledge ขึ้นมาในตัวเขาเมื่อเขาสร้างขึ้นมาได้ปั๊บ information หลังๆเข้ามาเขาก็จะเริ่ม map เข้าหา knowledge สติแน่นอนสติเป็นส่วนหนึ่ง Big Data เพราะว่าสติเป็นข้อมูลที่ใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นขโมยลักษณะแบบนี้เป็นผู้ก่อการร้ายก็เพราะว่ามันมีสติก็คือ knowledge บางอย่างถูกไหมท่านเก็บไว้ในระบบพอท่านเห็น capture ข้อมูลปุ๊บวิ่งมาปั๊บท่านก็เทียบกับสิ่งที่เป็นสติอย่างเช่นเก็บไว้ว่าโอเคเคยเกิดอย่างนี้10ครั้ง20ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งเพราะฉะนั้นสำนักงานสติแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ foundation ของไอ้ตัว big dataคือท่านไม่สามารถจะสร้าง Big Data โดยไม่มี Foundation พวกนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเพราะว่าท่านไม่มีตัวที่จะไปเทียบหรือตัวที่จะไปวิเคราะห์ตอนที่ท่านเห็นไอ้เจ้าไอ้ Data ที่วิ่งมาตลอดเวลาหลั่งไหลมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะแคปเจอร์ทุกอันท่านจะสนใจมันจะต้องมีการมาเปรียบเทียบกับ Foundation ซึ่งก็คือสติอย่างเช่นคนจนลักษณะคนจนสมมติท่านไปในแถบนี้ปุ๊บข้อมูลหลั่งไหลมาท่านก็จะต้องบอกว่าทำไมถึงพูดได้ว่าเป็นคนจนแถวนี้มีร้อยละ90ของคนเป็นคนจนถูกไหมอันนี้ท่านก็จะพูดได้ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็น foundation ของโลกของ big data เพราะฉะนั้นท่านเข้าใจว่าโอเคธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสำนักงานสถิติเราเนี่ยจริงๆเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิก็คือมีการทำแบบสอบถามไปสอบถามต่างๆแล้วก็มีทุติยภูมิก็คือเราก็รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐอื่นซึ่งเราก็มีสถิติเราเรียกว่าสถิติทางการ21สาขาของ20กระทรวงนะแต่ละกระทรวงก็จะมีข้อมูลที่เราถือว่าเป็นสถิตินะเพราะจริงๆท่านต้องยอมรับว่าไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่ดูทุกข้อมูลนะเราจะพยายามสรุปอย่างเช่นผู้หญิงกี่คนนะเป็นยังไงเราไม่นั่งดูนายกนายขอนายคอเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันดิบเกินไปข้อมูลคือมันเราต้องกินอะไรที่มันปรุงบ้างนะมันก็จะมีการสรุปออกมาเป็นอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเป็นอะไรต่างๆถูกไหมแล้วก็มีลักษณะของสถิติแล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในสำนักงานสถิติเราก็พยายามที่จะเริ่มสิ่งที่เราจะเติบต่อไปที่เรามองคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโดยผ่านโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราเก็บข้อมูลพวกนั้นเนี่ยเราระเบียบวิทยาศาสตร์มันจะมีอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อน่าเชื่อถือข้อมูลความถูกต้องนะเราสังเกตท่านสังเกตได้ว่าเวลาเราสุ่มเราจะมีการสุ่มข้อมูลเพราะเราจะต้องการข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรนึกออกไหมถ้าท่านเก็บข้อมูลในสี่ท่านรู้ได้ไงว่าสองข้อมูลไม่ใช่คนเดียวกันเพราะบางทีคนเดียวกันมีตั้งมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ท่านรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กถูกไหมมันก็ต้องมีการคลีนซิ่งข้อมูลก่อนให้มั่นใจว่าerror ให้น้อยที่สุดเพราะนั่นก็คือกระบวนการของทางสถิติเขาจะมีขั้นตอนฮะตรวจสอบเพราะฉะนั้นท่านต้องเราต้องยอมรับว่าเพราะว่าสถิตินี่ก็เหมือนกับเลขาคณิตถูกไหมจะวัดเส้นรอบโลกเราก็ไม่ได้ไปเดินวัดเองเราก็จะใช้วิธีการบางอย่างเพื่อที่สามารถจะประมาณ population ให้ได้ว่านี่ตัวแทนของ population นะฮะอย่างนี้เป็นต้นเรามีคนจนร้อยละเท่าไหร่หรือเป็นเท่าไหร่นะเราก็ไม่ได้คือถ้าเราไม่ได้ทำสัมมโนถูกไหมเราสำรวจเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการใช้ probability นะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะเห็นว่าเพราะสถิติเรามีการเก็บข้อมูลแบบตามระยะเวลาอย่างท่านรู้ว่าสัมมโนเราคงต้องใช้ระยะเวลามากนะทุกๆ5ปีหรือทุกๆอะไรเงี้ย4ปีทำสัมมโนทั้งประเทศอะไรเป็นต้นนะอันนี้เราก็จะต้องมีการทำ big data ก็คือมีการทำข้อมูลที่เป็น foundation พื้นฐานก่อนอย่างที่ผมเรียนเป
เป็นไปไม่ได้ที่ท่านไม่มีตรงนี้ถ้าท่านไม่มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่เป็น knowledge พื้นฐานท่านก็จะต้องสร้าง knowledge จากข้อมูลที่วิ่งมานั่นคือเทคโนโลยีของ big data มันเป็นไปไม่ได้ที่วิ่งผ่านท่านก็จะเริ่ม capture ข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็สร้างเป็น knowledge นะเพราะฉะนั้นสำนักงานสถิติเราก็นะกำลังดำเนินการอยู่นะนี่ครับผมเรียนถามอย่างนี้ว่าคือณปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยได้ใช้ big data แล้วคือเมื่อกี้เห็นท่านพูดถึง foundation ใช่ไหมฮะผมเลยอยากเรียนถามว่ามีการนำมาใช้หรือยังแล้วก็มีการทำแบบไลฟ์ที่มาให้ข้อมูลสตรีมมิ่งเข้ามาคือเรียนอย่างเงี้ยคือสำนักงานสถิติไอตัวเทคโนโลยี Big Data นี่เรายังไม่ได้ใช้แบบ complete แต่หมายก็ว่าแต่ที่เรียนให้ดร.อภิศักดิ์ทราบก็คือว่าข้อมูลของสถิติเนี่ย Big Data ผมไม่ได้เฉพาะไอตัวที่วิ่งมาอย่างเดียวนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยมันวิ่งมาเนี่ยถ้าท่านไม่มีไอตัว foundationผมเชื่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น Google Facebook เขาต้องมีฐานข้อมูลของเขาก่อนนะอย่างเช่นฐานข้อมูลบัญชีคนของ Facebook คือต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็น foundation ก่อนแล้วเขาถึงสามารถจะวิเคราะห์ได้ไม่งั้นมันก็วิ่งท่านก็ต้องคือท่านต้องอาจารย์ต้องสร้าง knowledge ขึ้นมาใหม่คือสร้างประเด็นทำคือเก็บอย่างเช่นที่ผมบอกยกตัวอย่างเก็บความถี่อย่างเช่นอันนี้พูดบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นknowledge หรือเรียกว่าจริงๆผมมองว่าไอ้ตัวBig Data จริงๆมันเป็นเทคโนโลยีของพวก AI นะจริงๆนะถ้าท่านดูให้ดีๆก็คือมันเพราะหลักการข้อมูลมันเยอะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้เทคโนโลยีพวก Machine Learning หรือ AI เข้ามาช่วยในการที่จะสร้างตรงนี้จริงๆที่ท่านพูดนี่ก็ฟังดูคล้ายๆกับของ Google เหมือนกัน Google Foundation ก็คือการไปดูดเว็บไซต์ต่างๆมาใช่ไหมฮะความถี่ก็คือการคนที่เสิร์ชคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบใกล้เคียงกันBig Data เหมือนกันใช่คือก่อนที่เขาจะตรงนั้นเขาจะเริ่มมีทำสรุปเป็นสถิติไปก่อนหรือเป็นฟาวเดชันอย่างเช่นเขาจะมีแอคเคาท์บางคนเพื่อเปรียบเทียบและนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องมีมันไม่ใช่ไม่มีเลยมันไม่มีเลยแต่นั้นเหมือนสมมติว่าบริษัทท่านจะใช้ทำ Big Data ท่านก็ต้องมีข้อมูลลูกค้ามีฐานบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะลอยครับนะอันนี้ได้ครับโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเบรกอาจารย์ดร.อจินเวนิดเรียนเชิญดร.จุฬารัตน์นะครับมาพูดถึงสิ่งที่ทาง Nextech กำลังทำอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของ Big Data นะครับในการทำรีเสิร์ชตรงนี้แล้วจะโปรโมทเรื่องของ Big Data ยังไงนะครับเรียนเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณอภิศักดิ์แล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาเสวนานะคะทุกท่านก็เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังก็ตามหัวข้อเลยนะคะแต่ว่าเป็นว่า Big Data กับที่ Nextech ที่สวทช.เนี่ยเราเอามาใช้หรือยังนะคะเราเอาไปทำอะไรยังไงนะคะเราเอามาใช้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์เคสให้ดูว่าเราเอามาใช้ในโครงการอะไรแล้วทำไปถึงไหนแล้วนะคะก็ตอนต้นจะเกริ่นนิดนึงจริงๆอาจจะได้ยินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไอ้ Big Data มันคืออะไรแล้วก็ระบบที่เราเอามาใช้เนี่ยApache Hadoop Ecosystem เนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะมี tool อะไรบ้างหลังจากนั้นจะไปที่ตัวโชว์เคสค่ะโครงการที่เราดำเนินการอยู่นะคะคือโครงการที่ทำ Agricultural Zoning Optimization นะคะก็จะให้ชมว่าเราเอามาใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงนะคะสำหรับเริ่มต้นก่อนนะคะ Big Data หลายคนคงได้ยินนิยามมาถ้าแปลเป็นไทยเฉยๆมันก็คือข้อมูลขนาดใหญ่มันใหญ่แค่ไหนนะคะก็ IBM เขาก็เริ่มให้นิยามมาหลายปีแล้วนะคะว่าเป็น 4V นะคะจะเป็น Big Data ได้ต้องเป็น 4V แต่ปัจจุบันเนี้ยเป็น5แล้วนะคะแต่เราเริ่มที่4ก่อนนะคะเราดูที่4ดูไปไวๆนะคะอันแรกก็คือ Volume ใช่ไหมคะปริมาณข้อมูลต้องมีมากมายมหาศาลนะคะไม่ทราบเห็นไหมโอเคค่ะอันแรกที่ขึ้นอยู่ว่า40เซตไบต์นะคะเซตไบต์นี่คือ10ยกกำลัง21นะคะ0 21ตัวหลังจาก1นะคะมี40เซตไบต์ของข้อมูลนะคะที่จะถูกสร้างขึ้นในปี2020นะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น300เท่าจากปี2005อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วคนเราทั่วโลกปัจจุบันมีประมาณ 7,000 ล้านคนเนี่ยมีจำนวนมือถืออยู่6,000ล้านเครื่อง
นะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวสร้างข้อมูลนะคะวอลลุ่มก็จะเลยมีขนาดใหญ่มากนอกจากนั้น velocity ก็คือความเร็วนะคะความเร็วตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยก็คือ World Trade Center ที่นิวยอร์กนะคะ New York Stock Exchange นะคะแต่ละเซสชันที่มีการเทรดนะคะมีข้อมูลเกิดขึ้น1เทราไบต์อันนี้ต่อเซสชันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องของวารายตี้นะคะทางขวามือว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความหลากหลายหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่เป็น Unstructure ต่างคนต่างโพสใส่รูปใส่วิดีโออะไรมานะคะเพราะนั้นไม่ว่าเป็นรูปแบบไหนใส่เข้ามาเถอะนะคะจะ Structure หรือ Unstructure ก็ใส่เข้ามาอยู่ใน Big Data ได้แล้วก็ V ที่4 Veracity นะคะข้อมูลที่เอาเข้ามาใส่เนี่ยมันมีข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพนะคะเราต้องมีวิธีการคัดกรองคัดเลือกนะคะเพื่อเอามาใช้งานนะคะแล้ว V ที่5ที่เพิ่งแอดเข้ามานี่คือ value นะคะคุณค่าข้อมูลที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยเราทำยังไงที่จะให้ใช้มันแล้วให้มันเกิดคุณค่าขึ้นนะคะสำหรับตัว Apache Hadoop Ecosystem ที่ทาง Nextech ใช้งานอยู่นะคะก็จะมีตั้งแต่เราศึกษานะคะและใช้งานตัว HDFS นะคะ Hadoop Distributed File System แล้วก็มีใช้ Map Reduce นะคะของยานแล้วก็ใช้ HBase ใช้ Hive พวกข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกทำ Query ทำ Machine Learning นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว R Connector หรือ Mahout หรือ PIG นะคะก็อันนี้เป็นเครื่องมือเยอะมากนะคะปัจจุบันนี้ที่สนับสนุนการทำงานของ Big Data นะคะแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้เนี่ยค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเริ่มต้นก็คือเอามาวิเคราะห์ลูกค้านะคะว่าข้อมูลที่ลูกค้าโพสต์ถึงบริษัทเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นบวกเป็นลบนะคะก็เอาใช้ Big Data เนี่ยค่ะมาวิเคราะห์เพื่ จะทำความเข้าใจกับลูกค้าหรือไปใช้ในการ Optimize Business Processนะคะก็ได้หรือจะไปใช้ในเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลว่ามีเขาชอบอะไรนะคะเขามักจะสั่งซื้ออะไรเมื่อไหร่นะคะก็เอามา optimize ได้ด้วยตัว big data เรื่องสุขภาพแน่นอนเลยนะคะต้องใช้แน่ๆมีข้อมูลสุขภาพเกิดขึ้นเยอะมากในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องสปอร์ตนะคะสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์นักกีฬาอาชีพทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจะทำให้เขาเล่นเก่งขึ้นไปอีกนะคะเรื่องของงานวิจัยอันนี้ก็ชุดตรงๆนะคะว่าต้องใช้ Big Data แน่ๆเรื่องของเครื่องจักรนะคะเรื่องของกฎหมายหรือความปลอดภัยเรื่องของSmart City นะคะแล้วก็ Financial Trading อันนี้เป็นตัวอย่างที่ปัจจุบันมีการนำเอา Big Data มาใช้แล้วทั้งนั้นนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราทำนะคะโครงการที่เราดำเนินการเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็น zoning optimization เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาตินะคะแล้วบูรณาการข้อมูลที่เขามีเนี่ยเข้ามานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ข้อมูลมาในลักษณะในฟอร์แมตที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะเตรียมช่องทางรับไว้แล้วก็มาใส่ไว้ที่ HDFS นะคะแล้วก็ใช้ Hilp ในการบริหารจัดการนะคะตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นข้อมูลปริมาณน้ำฝนแล้วก็อุณหภูมินะคะเราเอาเข้ามาเชื่อมกับกรมอุตุเนี่ยด้วย FTP นะคะส่งมาให้เราเป็น CSV วันละ2รอบเป็นข้อมูลทั่วประเทศตอนเที่ยงวันกับตอนเที่ยงคืนนะคะตอนนี้ก็ส่งมาเรื่อยๆเกือบปีแล้วนะคะแต่ข้อมูลที่เราดึงมาให้ดูกันเนี่ยนะคะเป็นตุลา2557ถึงมิถุนา58นะคะเราดึงมาแล้วก็ใส่ไว้ที่ HDFS นะคะแล้วก็เอา CSV เหล่านั้นเนี่ยนะคะมารวมโดยใช้โปรแกรม PIG นะคะพอ PIG รวมแล้วเนี่ยเราก็จะมีImpala หรือ Hive ในการที่จะทำ Query นะคะตัวอย่างข้อมูลผลของการทำ Query นะคะอันนี้เรามีเซนเซอร์ไม่ใช่เรานะคะกรมอุตุเนี่ยเขามีเซนเซอร์ที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศนะคะ170จุดนะคะที่เขาส่งมาให้เราข้อมูลในช่วงเวลาที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยรวมแล้ว 6.6 ล้านแถวนะคะที่ส่งเข้ามาเราเอาใส่เข้าไปใน HDFS นะคะแล้วใช้ตัว Impara กับตัว Hive ในการลอง Query ดู
อันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆเลยว่าขอทราบว่าในช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยและจาก170สถานีเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยคือเท่าไหร่ต่ำสุดคือเท่าไหร่เฉลี่ยคือเท่าไหร่นะคะด้วย query สั้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะพบว่าอิมพาราค่ะใช้เวลาแค่ 0.11 วินาทีเท่านั้นนะคะในการที่จะ query 6.6 ล้านเรคคอร์ดออกมานะคะถ้าใช้ hype 5.2 วินาทีก็เปรียบเทียบเยอะขึ้นหลายเท่าตัวนะคะถ้าใช้ MySQL ค่ะเนื่องจากข้อมูลอันนี้เราสามารถใส่ลงไปในฐานข้อมูลได้เราก็ลองใส่เข้าไปใน MySQL แล้ว query มานะคะด้วยตัว SQL ที่เขียนอยู่สีแดงๆเนี่ยนะคะใช้ไป24วินาทีนะคะสำหรับอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้เรากรณีที่เราต้องการดูอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดและอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละสถานีเมื่อสักครู่นี้มันทุกสถานีรวมกันนะคะก็อิมพาราก็ใช้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ 0.12 วินาทีเท่านั้นนะคะ Hype เนี่ย 5.2 วินาทีส่วน MySQL ก็25วินาทีนะคะเรายังทำต่อทดลองเพิ่มเติมอีกนะคะเอาของ Amazon มาค่ะ Amazon เราดึงมา3ตารางด้วยกันนะคะมี Books นะคะมี Customers แล้วก็มี Transactions นะคะที่อย่างของ Books Table ที่ขึ้นว่า497นี่คือร้านแถวนะคะร้านโรว์นะคะเอาทั้ง3 Table เนี่ยค่ะมาแล้วมารันด้วยตัว Impara กับตัว Hype ดูนะคะอันนี้เราทำ MySQL ไม่ได้แล้วค่ะคือใส่ไป query ออกมาไม่ออกไม่ยอมทำงานเลยนะคะเพราะนั้นก็จะมีผลเฉพาะของ Impara กับของ Hype กับ3ตารางนี้นะคะที่เป็นคือดูตารางก็ได้หรือดูแท่งก็ได้นะคะแท่งที่เราทดลอง3ครั้งนะคะในแต่ละtable อันแรกเลยกลุ่มแรกเลยนี่เป็น book นะคะอันที่2เป็น customer และอันสุดท้ายเป็น transaction table นะคะจะเห็นว่า2 Impara กับ Hype ในครั้งแรกนะคะเวลามันไม่ยอมขึ้นเอาเมาส์นี่ละกันนะคะค่ะบุ๊กนะคะของครั้งแรกที่ทำการทดลองเนี่ยค่ะเขามี497 million rows นะคะใช้เวลาไป138วินาทีนะคะถ้า Hype นี่ขึ้นไป481นะคะก็อันนี้ครั้งที่2ก็ยังให้ผลเหมือนเดิมว่า Impara ดีกว่านะคะเร็วกว่าส่วน customer ก็ลักษณะคล้ายกัน transaction ก็คล้ายกันนะคะแต่ว่าไม่แตกต่างกันเยอะเหมือนครั้งนี้คงมีอะไรในครั้งแรกนะคะที่ทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้การทำจริงนะคะเอา Big Data ไปใช้จริงๆของเราเนี่ยเราเอาไปทำในโครงการชื่อว่า What to Grow นะคะจะแนะนำให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกอะไรกันดีนะคะที่จะทำให้เขาได้กำไรเราทราบว่าเกษตรกรปัจจุบันเป็นหนี้เป็นสินเป็นส่วนใหญ่นะคะจะดีไหมถ้าเราบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมานะคะที่มีกันอยู่เนี่ยแล้วสร้างโมเดล mathematical model วิเคราะห์นะคะเพื่อจะแนะนำเกษตรกรให้ได้ว่าพื้นที่คุณเนี่ยปัจจุบันคุณปลูกข้าวอยู่เนี่ยแล้วมันขาดทุนแล้วดินมันก็ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนไปปลูกอะไรเพื่อให้คุณได้กำไรนะคะแล้วนอกจากนั้นระบบเรายังมีองค์ความรู้ให้ด้วยกรณีที่คุณปลูกข้าวมาตลอดหลายชั่วอายุคนจะให้เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นจะปลูกเป็นได้ยังไงนะคะเราก็ทำสื่อการเรียนรู้ให้นะคะว่าจะเปลี่ยนจากข้าวไปเป็นมันสำปะหลังเนี่ยต้องเตรียมดินยังไงต้องหาพันธุ์ยังไงนะคะทุกขั้นตอนนะคะมีให้หมดอันนี้เราทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ได้ทีมงานของกบนอกกะลามาช่วยในการถ่ายทำนะคะและระบบอีกระบบนึงที่เราทำให้ด้วยนะคะคือสถานีตรวจวัดอากาศคือเราก็เพิ่งทราบว่าลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาวัดกันจริงๆนะคะเขาหาอุปกรณ์ในการวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยเวลาฝนตกเขาก็เอาไปตั้งแล้วก็เอามาเทวัดนะคะเพราะนั้นเราก็ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะเกษตรกรจะสามารถล็อกอินเข้ามาดูข้อมูลสภาพอากาศของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับรบกวนคืออันแรกที่ผมเห็นในแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่รวบรวมข้อมูลเก็บเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะไป query จากข้อมูล big data ใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาแต่ว่าแอปพลิเคชันอันที่2เนี่ยดูเหมือนว่าเราต้องมาสร้างเอาข้อมูลที่ได้มาแล้วก็มาสร้างเป็นโมเดลเพื่อให้เขารู้ว่าข้อมูลตรงนี้จะเอาไปทำอะไรดีมันมีความแตกต่างในกรณีที่1กับกรณีที่2ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเป็นอันแรกอะเป็น subset ของงานชิ้นที่2นะคะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราต้องดึงมาใช้ในโครงการ What to Go ด้วยอยู่แล้ว
ค่ะโอเคครับค่ะสำหรับตัวขอบเขตโครงการนะคะสิ่งที่เราจะดำเนินการก็คือว่าเราพยายามจะสร้างความสมดุลระหว่างดีมานด์กับซัพพลายของพืชทุกชนิดนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนปัจจุบันที่ปลูกข้าวและยางพาราแล้วขาดทุนแล้วดินไม่เหมาะสมที่จะปลูก2ชนิดนี้นะคะแล้วจะทำการออพติไมซ์เพื่อจะแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนไปปลูกอะไรนะคะปีแรกเนี่ยเราดำเนินการกับ5พืชนี้นะคะเนื่องจากว่ามันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดและอ้อยเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเมื่อต้นปี58นะคะส่วนถั่วเหลืองเนี่ยนักวิจัยเสริมเข้ามาเนื่องจากว่าดูจากข้อมูลการเซอร์เวย์แล้วพบว่าประเทศไทยนำเข้าถั่วเหลืองปัจจุบันนี้ถึง 96% นะคะแล้วถั่วเหลืองเป็นอาหารหลักของการเลี้ยงสัตว์ในประเทศนะคะถ้าอีกหน่อยเกิดนำเข้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็แต่ว่าแล้วพอไปดูข้อมูลเนี่ยการปลูกถั่วเหลืองได้กำไรนะคะไม่ใช่ขาดทุนก็เลยใส่เข้ามาด้วยนะคะเผื่อจะสนใจเปลี่ยนไปปลูกถั่วเหลืองกันดูนะคะเพราะนั้นก็คือเราจะเอาคำนวณต้นทุนนะคะแล้วก็คำนวณว่าถ้าเปลี่ยนไปปลูกพวกนี้พืชชนิดใหม่แล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปปลูกอะไรเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดนะคะโดยที่อินพุตที่เราใส่เข้ามาเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าอุปสงค์ของแต่ละพืชเป็นยังไงอยู่นะคะราคาปัจจุบันเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าปลูกพืชชนิดนี้ขายได้กี่บาทนะคะผลผลิตได้กี่กิโลกรัมหรือกี่ตันต่อไร่นะคะต้นทุนเป็นอย่างไรนะคะในแต่ละพื้นที่มันจะตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงกายภาพเนี่ยเราก็จะเอา land suitability นะคะซึ่งพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะว่าพื้นที่1เนี่ยเหมาะกับการปลูกพืชชนิด1เนี่ยเป็นระดับไหนเขาแบ่งเป็น4ระดับนะคะเหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมนะคะเราใส่เข้าไปแล้วก็ยังมีเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งโรงงานเพื่อคำนวณค่าขนส่งนะคะเรื่องของพื้นที่ชนประทานเพราะว่าถ้าปลูกในพื้นที่ชนประทานเนี่ยมักจะได้ผลผลิตเยอะกว่านะคะแล้วก็ทำการเนี่ยค่ะสร้าง mathematical model เอาข้อมูลเนี้ยใส่เข้าไปใน big data แล้วก็หา algorithm ที่เป็น machine learning นะคะทำการ optimizeเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์แล้วแนะนำเกษตรกรให้ได้ปัญหาอยู่ที่ว่าพอแนะนำเกษตรกรแล้วเขาจะเชื่อเราว่าเขาจะปลูกอันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเราก็เลยทำงานร่วมกับทางธนาคารธกส.นะคะธกส.เนี่ยเขาจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะมีกรีนเครดิตเพื่อที่จะบอกชวนไปกับเราว่าไปกับเราด้วยนะแล้วก็ให้แต่ให้เกษตรกรตัดสินใจเองนะคะณตอนนี้ให้ข้อมูลแล้วเขาจะลองเสี่ยงไหมเนี่ยก็ให้เป็นการตัดสินใจของทางเกษตรกร อันนี้คือภาพงานที่เราดำเนินการนะคะอันนี้คือหน่วยงานที่เราต้องไปบูรณาการข้อมูลมานะคะแล้วมาใส่ไว้ที่ Big Data Center แล้วทำการวิเคราะห์นะคะใช้ Big Data Analytics ช่วยวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเราส่งออกไปทาง3ช่องทางด้วยกันนะคะมี3กลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรกคือตัวหน่วยงานเองนะคะเขาต้องการการวิเคราะห์ในข้อมูลของเขาในมิติไหนเราทำให้นะคะกลุ่มที่2เนี่ยคือเกษตรกรกับ Smart Officers ของกรมส่งเสริมการเกษตรเขาสามารถเข้ามาดูข้อมูลและตัดสินใจเองนะคะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทีนี้กรณีที่เกษตรกรบอกว่าไม่เคยปลูกอย่างอื่นเนี่ยเราก็ทำคลังทรัพยากรสารสนเทศเสริมให้นะคะและกลุ่มที่3คือผู้กำหนดนโยบายเพราะเป้าเราคือเราจะทำให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะคะก็โครงการเรา5ปีนะคะตอนนี้เป็นปีที่2ซึ่งได้รับคำสั่งมาว่าให้ขยายผลอีก16จังหวัดนะคะปีแรกเราทำที่1จังหวัดเราเลือกทำที่กำแพงเพชรนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานค่ะที่เราบูรณาการข้อมูลมานะคะมีอยู่ด้วยกัน8กระทรวงนะคะแล้วก็ที่จะพอยต์นิดนึงก็คือกระทรวง ICT นะคะสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สรอ.อันนี้คือหน่วยงานที่จะ provide ระบบ cloud ให้เราใช้สำหรับจัดเก็บแล้วก็ใช้งานตัว Big Data นะคะผมก็ลองจะถามพอดีว่าใช้รีสอร์ทจากไหนโอเค okay. ก็คือตอนนี้เรามีรีสอร์ทเพียงพอใช้จากตรงส่วนนี้สรอแล้วก็สามารถที่จะทำ Big Data ให้กับออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างนี้ใช่ครับทีนี้คำถามผมมีอีกอันนึงที่3ต่อเนื่องคือว่าอย่างที่ดร. อาจินพูดเนี่ยมันต้องมีฟาวเดชั่นของฐานข้อมูลค่ะแต่เนี่ยฟาวเดชั่นตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นเจ้าจะทำอะไรให้เกษตรกรเนี่ยข้อมูลตรงนี้ไปเอามาจากไหนครับที่ว่าจะมาทำ Big Data ให้กับเกษตรกร
ก็ข้อมูลตรงนี้ก็คือหน่วยงานที่นี่หน่วยงานเนี่ยค่ะโลโก้พวกเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าชื่อหน่วยงานเลยก็ตรงนี้ก็ได้อย่างตัวอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะให้ land use กับ land suitability ของพืชทั้งที่เขามีพืชเศรษฐกิจทั้งหลายเขาให้มาหมดเลยซึ่งเป็นข้อมูลทั้งประเทศนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะมีข้อมูลต้นทุนของแต่ละพืชของแต่ละภาคก็ให้มานะคะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยค่ะทำการเซอร์เวย์ข้อมูลรายเดือนโดยเกษตรตำบลทุกเดือนนะคะจะมีการเข้าไปเก็บข้อมูลในตำบลเขาเนี่ยว่าใครขายอะไรได้ในเดือนนี้ขายข้าวได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้ค่ะส่งกลับเข้ามาก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เราเอามาใช้วิเคราะห์ต่อค่ะตอนนี้เวลาได้รับข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการคลีนกระโดดไม้หรือว่าใส่เข้าไปเลยอันนี้จะมันยุ่งยากไหมครับในการที่จะมาคลีนตรงนี้เพราะข้อมูลมันเป็น Big Data เป็น Petabyte เป็น Zettabyte เนี่ยมันก็คงจะต้องหนักพอสมควรใช่ไหมค่ะก็ปีที่แล้วทั้งปีอะค่ะเราทยอยประสานมาได้มาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะคะค่ะเราเห็นภาพกันนิดหนึ่งนะครับเชิญครับหมดยังครับนิดนึงนะคะอยากให้เห็นภาพว่าระบบเราที่เราบอกว่าเราทำไว้3ระบบย่อยนะคะตอนนี้อยู่ที่ whattogrow.in.th นะคะระบบแรกนี่คือโมเดลแนะนำพืชเราทำเป็นในรูปของ map base นะคะก็คือทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเมนูนะคะทางขวาก็จะเป็นแผนที่แสดงผลบนแผนที่อย่างหน้านี้ก็คือว่าอยากรู้ว่าพื้นที่ป่าไม้อยู่ตรงไหนบ้างของกำแพงเพชรสีม่วงๆนะคะพื้นที่ชนประทานพื้นที่สีฟ้าเป็นแถบๆนั่นคือพื้นที่ชนประทานที่เป็นจุดกลมๆนั่นคือบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะถ้าเอาเมาส์ไปวางเราก็จะขึ้นข้อมูลให้ว่ามันอยู่ตรงไหนใครเป็นเจ้าของมันลึกเท่าไหร่มันมีปริมาณน้ำได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าไปดูเมนูอย่างเมนูข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ดูเรื่องผลกำไรขาดทุนปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เราทำได้เล็กสุดคือระดับตำบลนะคะเรารอทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาทำโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งเขาจะทำระดับแปลงถ้าเขาขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับแปลงเสร็จเราก็จะเอาข้อมูลระดับแปลงมาทำการ optimize ตอนถึงตอนนั้นเราจะแนะนำระดับแปลงได้เลยว่าแปลงนี้น่าจะเปลี่ยนไปปลูกอะไรนะคะอันนี้กำไรขาดทุนนะคะแล้วก็อันนี้ระดับตำบลบอกว่าตำบลนี้ปัจจุบันปลูกข้าวขาดทุนเท่าไหร่นะคะแล้วแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนไปปลูกอ้อยนะแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วให้ส่งโรงงานอะไรอยู่ห่างออกไปกี่กิโลนะคะแล้วยังเชื่อมโยงไปที่เว็บของกระทรวงเกษตรเองที่เขามีเรื่องของชุดดินในแต่ละตำบล นะคะว่าถ้าจะปลูกอันเนี้ยควรจะปรับดินยังไงนะคะเราก็เชื่อมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่เราเชื่อมได้นะคะส่วนของคลังสารสนเทศด้านการเกษตรปีที่แล้วเราทำไป2เรื่องนะคะว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการปลูกข้าวทำยังไงนะคะกับจะเปลี่ยนจากข้าวไปเป็นมันทำยังไงเพื่อให้ได้กำไรอันนี้คือหัวข้อที่มีอยู่นะคะในสื่อการเรียนรู้ส่วนที่3สถานีตรวจวัดอากาศค่ะก็กำแพงเพชรเราติดตั้งไปให้15เครื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่นะคะเกษตรกรจะสามารถล็อกอินแล้วเข้ามาดูปริมาณน้ำฝนทิศทางลมความเข้มแสงนะคะความชื้นดูได้หมดเลยนะคะดูย้อนหลังก็ได้เกษตรกรบอกว่าขอ prediction ตอนนี้เรากำลังศึกษาของต่างประเทศให้อยู่นะคะก็มีหลายอันที่ค่อนข้างแม่นนะคะจะเสริมเข้าไปให้กับเกษตรกรอันนี้โมเดลที่เราทำได้ที่กำแพงเพชรนะคะขออนุญาตสัก2นาทีนะคะเชิญครับค่ะเราเริ่มต้นที่ไปดูว่าเราทำข้าวก่อนนะคะปี58กำแพงเพชรเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวปัจจุบันอยู่เท่าไหร่ได้มา 1.42 ล้านไร่ด้วยกันเราไปเช็คเรื่องกำไรขาดทุนก่อนนะคะก็ข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรมาทำการคำนวณ นะคะพบว่ามีพื้นที่ที่ปัจจุบันปลูกข้าวแล้วได้กำไรอยู่ 220,000 ไร่นะคะทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้เราไม่แตะให้เขาปลูกข้าวต่อไปนะคะส่วนทางขวาขาดทุนค่ะ 1.2 ล้านไร่ด้วยกันที่ขาดทุนนะคะเราก็ไปเทียบก่อนว่าแล้วศักยภาพดินนะคะ land suitability เนี่ยที่มันเหมาะกับข้าวอ่ะมันเยอะหรือมันน้อยนะคะใน 1.2 ล้านไร่เนี่ยพบว่า 880,000 ไร่ค่ะที่เป็นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ขาดทุนนะคะอันไม่ต้องถามนะคะว่าตกลงมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรเพราะว่าไม่ทราบก็อันนี้ให้นักวิชาการทางกระทรวงเกษตรเข้าไปวิเคราะห์กันดูนะคะไม่ใช่ขาดน้ำก็อาจจะส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ 880,000 นะคะอันนี้เราส่งข้อมูลพื้นที่ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะให้เขาไปหาเทคโนโลยีไปหาเหตุผลว่าทำไมขาดทุนนะคะแล้วเอาเทคโนโลยีเพื่อจะไปแก้เพื่อจะเปลี่ยนจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วขาดทุนให้มาเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวแต่ได้กำไรนะคะสิ่งที่ทางโครงการทำคือทางที่เหลือนะคะพื้นที่ที่เหลือ 310,000 ไร่นะคะก็คือดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแล้วก็ขาดทุนอยู่นะคะเราเอาตัวแปรที่เป็นเชิงเศรษฐศาสตร์กับเชิงกายภาพที่เล่าไปเมื่อสักครู่อะค่ะใส่เข้าไปในเรื่องของอ้อยกับมันสำปะหลังนะคะเพราะเป็นสองพืชที่เรามีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแล้วทำการออพติไมซ์ได้ว่าพื้นที่ 310,000 ไร่ของกำแพงเพชรเนี่ยเปลี่ยนไปปลูกอ้อยแล้วจะได้กำไรเนี่ยค่ะ230,000 ไร่เมื่อกี้ 310,000 ใช่ไหมคะ 230,000 ไร่ที่เหมาะที่จะเปลี่ยนไปปลูกอ้อยนะคะแล้วก็มันสำปะหลังก็เช่นกันนะคะได้ 230,000 ไร่เหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะก็บางพื้นที่จะปลูกได้ทั้งมันทั้งอ้อยบางพื้นที่ได้มันอย่างเดียวบางพื้นที่ได้อ้อยอย่างเดียวนะคะที่เหลือเนี่ยเราเอาไปลองซ้อนทับกับ land suitability ของข้าวโพดถั่วเหลืองสับปะรดค่ะก็ได้มาอีก 21,000 ไร่นะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ตั้งโรงงานก็เลยยังออพติไมซ์ได้ไม่สมบูรณ์นะคะที่เหลือจริงๆเลย 65,000 ไร่เนี่ยคาดว่าน่าจะต้องไปทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงปศุสัตว์หรือทำประมงน้ำจืดไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาเข้าไปในระบบนะคะก็จะเห็นแผนที่ว่าบริเวณไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้คือพื้นที่อันนี้สีเขียวๆนะคะคือพื้นที่ 230,000 ไร่ที่เราแนะนำให้เปลี่ยนจากข้าวไปเป็นอ้อยนะคะก็จะมีคนถามว่าแล้วมันจะได้กำไรเท่าไหร่อยากรู้ตัวเลขนะคะเราก็ไปได้ข้อมูลนี้มาจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะว่าถ้าเป็น S1 ของอ้อยแล้วอยู่ในเขตชลประทานนะคะจะปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตที่ 18.67 ตันต่อไร่นะคะถ้านอกเขตชลประทานก็ลดเหลือ 13.87 ตันต่อไร่แล้ว S2 S3N เนี่ยก็ลดลงมาเป็นลำดับนะคะเอาตัวเลขเนี่ยค่ะไปคูณดู 230,000 ไร่นะคะถ้าเราไปเช็คว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยเนี่ยจะได้ว่าเป็น S1 แล้วอยู่ในเขตชลประทานน่ะ 28,000 ไร่เองนะคะแต่แค่นี้นะคะถ้าปลูกข้าวเหมือนเดิมขาดทุน36ล้านถ้าเปลี่ยนมาปลูกอ้อยจะได้กำไร189ล้านนะคะแล้วก็ S1 S2 ที่เหลือก็คำนวณมานะคะถ้าปลูกข้าวอยู่เหมือนเดิมก็คำนวณมาแล้วก็ขาดทุนเกือบ400ล้านนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนไปปลูกอ้อยก็จะได้กำไร621ล้านก็จะมีคนถามเหมือนกันว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขจากงานวิจัยมันจริงหรือเปล่านะคะก็เราอยากให้มองว่าเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยกันวาลิเดตไอ้ตัวโมเดลตัวผลงานวิจัยไปด้วยถ้ามันไม่จริงมันไม่ตรงเมื่อปลูกแล้วก็เอามาปรับนะคะให้ตรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการในการทำ process ใช่ไหมฮะว่าเริ่มต้นเราก็มีตัวเลขอยู่มาหนึ่งแล้วก็ได้ตัวเลขนี้มาแล้วก็ backtrack กลับไปแล้วก็ feed ข้อมูลเข้ามาใหม่แล้วก็ปรับให้มันดีได้นะครับอันนี้ผมก็มองเห็นแล้วว่าอย่างเน็กเทคเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าศักยภาพ Big Data เนี่ยสามารถทำอะไรให้กับเกษตรกรได้บ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่า Big Data เนี่ยเราจะเอามาใช้ในด้านการเกษตรของประเทศได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปทางคุณจารุมนนะครับคุณจารุมนลองแนะนำนิดนึงนะครับ HAII เป็นinstitute ที่เป็นองค์กรมหาชนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้โปรโมท HAII ได้มากขึ้นใช่เลยครับขอบคุณค่ะดร.อภิศักดิ์กราบเรียนท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะจารุมนลิมทิพย์ดาราจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนก.นะคะสสนก.เป็นหน่วยงานวิจัยเป็นเริ่มต้นจากโครงการภายใต้ Nextech นี่เองนะคะแล้วก็สปินออฟออกมาเป็นองค์การมหาชนเน้นเรื่องการทำระบบข้อมูลทางด้านน้ำแล้วก็สนับสนุนข้อมูลทางด้านน้ำเนี่ยให้การเกษตรช่วยในภาคเกษตรช่วยให้เขาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอาไปใช้ปรับในภารกิจประจำวันของเขาว่าเขาจะใช้วอลและทอเนี่ยยังไงในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือว่าในการป้องกันตัวเองในเรื่องน้ำคือจะต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเองยังไงแล้วก็มีการนอกจากนั้นก็คือภารกิจอีกสำคัญหนึ่งก็คือว่าส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็
การบริหารจัดการน้ำนะคะในส่วนของสถาบันเนี่ยก็ทำเรื่องข้อมูลน้ำเนี่ยมาประมาณ10ปีแล้วค่ะ10กว่าปีตั้งแต่เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นเมื่อตอนที่น้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสสนกก็มีส่วนร่วมเข้าไปในสพช.นะคะในเรื่องของการใช้ข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมตอนนั้นยังไงดีปัญหาหนึ่งที่เจอในตอนนั้นเลยก็คือว่าข้อมูลประเทศไทยเยอะมากดีมากแต่ไม่ทราบจะใช้ของใครดีนะคะทุกคนก็จะมีความเห็นของตัวเองแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตัวเองซึ่งบางครั้งนี่เอาไปใช้รวมกันแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงตามความต้องการในการแก้ไขปัญหาขณะนั้นทางรัฐบาลตอนนั้นก็เลยมอบหมายให้สสนกเนี่ยทำโครงการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติก็คือเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น13หน่วยงานนะคะ13หน่วยงานแล้วก็เริ่มหมายถึงว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่แล้วใช่ค่ะเราก็เรามาเริ่มแยกแยะข้อมูลตอนนั้นก็เริ่มเห็นความเห็นความสำคัญของเรื่องข้อมูลละก็จะเริ่มทำเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องน้ำอันนี้จะเป็นภาพรวมของเรื่องของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาตินะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทางด้านซ้ายตรงนี้ที่เป็นข้อมูลหลายประเภทขึ้นมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่ยังไม่มีก็จะต้องมีการจัดทำขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสำรวจอัตโนมัติเครื่องตรวจวัดการทำแบบจำลองนะคะรวมทั้ง CCTV แล้วก็จะมีงานวิจัยร่วมต่างๆเรื่องโซเชียลเนี่ยควรจะเริ่มแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือพร้อมก็เลยตอนนั้นยังไม่ได้ทำเริ่มขึ้นมาเป็นคลังข้อมูลรวบรวมข้อมูลขึ้นมาเป็นคลังข้อมูลแล้วก็ให้บริการในรูปแบบต่างๆแล้วก็มีลูกค้าหลักเลยก็คือหน่วยงานราชการแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่ม Big Data ค่ะคือเจอร์นี่ของเราก็จะคล้ายๆกับทางของขายดีเมื่อเช้านี้ก็คือเริ่มจาก Data Warehouseก็รวบรวมข้อมูลมาผ่านทางจีนซึ่งสรอ.นี่ก็ให้การสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายนะคะแล้วก็เข้าไปใน Data Warehouse มี High Performance Computing ซึ่งมาช่วยในการทำแบบจำลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบรูปแบบการเชื่อมโยงก็มีทุกแบบเลยค่ะแล้วก็ข้อมูลเข้ามาก็มีหลายแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องดีไซน์เดิมก็คือเป็น Data Warehouse ปกติแล้วก็ทำงานร่วมกับ Command and Control Center ก็คือของทางรัฐบาลนะคะก็ได้ผลดีตอนนั้นก็คือสามารถนำข้อมูลจากคลังข้อมูลเนี่ยไปช่วยในการบริหารจัดการน้ำหรือว่าช่วยในการตัดสินใจคือเป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่ส่งเข้าไปให้ทางหน่วยงานรัฐบาลผู้รับผิดชอบเนี่ยเป็นคนประกอบการตัดสินใจชิ้นหนึ่งเพราะว่าสสนก.ก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งเตือนหรือว่าทำการตัดสินใจอะไรนะคะพอถึงรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้นี่ก็จะเน้นอย่างมากให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลจะมีทำเรื่องการบูรณาการข้อมูลภาครัฐขึ้นมาตอนนี้เป็นโครงการใหญ่โดยกระทรวง ICT นะคะสสนก.ก็มีส่วนเข้าไปด้วยคือจะเป็นอยู่ในคณะกรรมการชุดหนึ่งในเรื่องของข้อมูลน้ำและภูมิอากาศในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็มีการจัดกรอบขึ้นมาแล้วว่าเราจะใช้ข้อมูลน้ำเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็จะต้องมีการสนับสนุนทั้งในภาวะปกติภาวะวิกฤตแล้วก็เรื่องของการพัฒนาโดยส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นข้อมูลทั้งหลายเลยซึ่งสำคัญมากนะคะอันนี้หน่วยงานทั้ง30หน่วยงานเมื่อโครงการแรกนี่เราเชื่อมไป13หน่วยงานนะคะพอเป็นโครงการของรัฐบาลนี้เนี่ยเราก็จะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากขึ้นคือ30ตอนนี้เป็น32หน่วยงานแล้วค่ะซึ่งก็จะได้รับความกรุณาทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ให้ข้อมูลทางด้านนิกเทคก็จะก็ร่วมกันให้ข้อมูลแล้วก็ทำงานวิจัยด้วยกันนะคะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของการตัดสินใจเนี่ยค่ะและการที่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมากเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนจาก Data Warehouse ปกติมาดูเรื่อง Big Data นะเพราะ V ตัว Volume เนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากแล้วก็เรื่องตัว
ความจำเป็นเร่งด่วนในภาวะวิกฤตจะต้องสามารถดึงข้อมูลเรียลไทม์ได้ทำแอนาลิติกส์ได้ในทันทีสสนก.ก็เริ่มปรับสถาปัตยกรรมเปลี่ยนมาพอเป็น30หน่วยงานแล้วท่านจะเห็นว่าจะเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้เราจะเริ่มเจอปัญหาเดียวกับทางขายดีแล้วว่าหน่วยงานเข้ามาเยอะแยะข้อมูลก็อีกตั้งหลายแบบเราจะจัดการกับมันยังไงดีนะคะก็จะเริ่มมีการปรับสถาปัตยกรรมอีกครั้งหนึ่งก็เลยอันนี้จะเล็กนิดนึงก็จะดึง Big Data มาใช้ตรงส่วนนี้แล้วค่ะพอในนี้เป็นคลังข้อมูลเก่าของคลังข้อมูลปัจจุบันค่ะก็จะค่อยๆย้ายมาเป็น Big Data โดยที่ตัวสำคัญของ Big Data เนี่ยก็คือ Analytics ไม่มีนี่ถือว่าไม่ใช่นะคะพอตรง analytics เสร็จปุ๊บเนี่ยมีปัญหาต่ออีกเดียวกันเลยกับเมื่อเช้าคือเรื่อง data scientist ในวงการวิจัยเนี่ย data scientist เนี่ยหาได้เราทำกันมานานแล้ว เป็นจะต้องช่วยให้ทางนักคณิตศาสตร์เนี่ยหาอัลกอริทึมหาตัว mathematics model เนี่ยที่มาช่วยนะคะตอนนี้เราก็อันนี้เป็นแผนคือในปีนี้เนี่ยเราได้ศึกษาตรงนี้ไว้หมดแล้วว่า Hadoop เนี่ยเราจะใช้ทูส่วนไหนซึ่งทางดร.จุฬารัตน์ได้เรียนไปตะกี้ว่าเยอะมากเราก็จะต้องหาทูที่มันเหมาะกับหน้าที่ของตัว database หรือว่าตัวระบบของเราที่จะเราทำนะคะก็อันนี้ก็จะค่อยๆขยับไปทีนี้ข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าข้อมูลเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นทางของสถิตินี่โอ้โหมโหฬารของเรานี่เทียบไม่ได้ทำยังไงหรือว่าจะมีใครหรือทางสรอที่จะรวบรวมช่วยรวบรวมตรงส่วนข้อมูลตรงนี้พร้อมไว้ให้หน่วยงานที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยได้คือเราไม่สามารถทำ Big Data แบบ One Size Fit All นะคะตรง Analytics เนี่ยจะต้องเป็นของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานว่าเขาจะเอาไปใช้อะไรและจะดึงข้อมูลจุดไหนไปใช้เพียงแต่ขอให้มีข้อมูลพร้อมให้นิดนึงนะคะแล้วเราให้เปิดให้เรา Accessสามารถดึงไปใช้งานได้ซึ่งคิดว่าตอนนี้สรอนี่กำลังเริ่มอาจจะเป็นรู้สึกว่าบูรณาการภาครัฐนี่ตอนนี้จะเน้นอยู่4เรื่องจะมีเรื่อง identity เรื่องบัตรประชาชนนะคะเรื่องความมั่นคงของชาติเรื่องน้ำและภูมิอากาศแล้วก็เรื่องข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ทั้ง4เรื่องนี้ก็จะเริ่มเดินนำร่องไปก่อนแล้วก็คิดว่าในอนาคตทางนั้นน่าจะมีเพิ่มไปก็จะเห็นนะครับว่าความสำคัญของ Big Data เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้นะครับข้อมูลที่ไหลเข้ามาเนี่ยต้องมีการแยกแยะนะครับอย่างที่คุณจารุมนพูดถึงเนี่ยเริ่มต้นที่ทำกันไปที่พี่ยี่เราเห็นเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะต้องมาจัดการบริหารจัดการข้อมูลก่อนพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วหลังจากนี้จะไปทำอะไรต่ออันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหลักนะครับที่จะต้องพึ่งทั้ง Data Scientist ที่จะเข้ามาช่วยคิดแล้วก็ต้องคุยกับทางหน่วยงานเริ่มต้นด้วยว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรกันแน่จากข้อมูลเนี้ยเราต้องการอะไรออกมาจากข้อมูลนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ data scientist ตามที่ผมเข้าใจมันน่าจะเกี่ยวโยงกับการทำเรื่องของสถิติที่ข้อมูลเนี่ยมันพอมันมีความหลากหลายปุ๊บมันก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการใช้ statistic เข้ามาช่วยซึ่งทางนี้ทางดร.อาจินมองว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยมีอะไรที่จะเสริมในได้นี้ได้มั้ยครับคือเรียนดร.อภิศักดิ์นะฮะแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคือจริงๆถ้าเรามองข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกับวัดอาหารนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าแต่ละคนก็ปลูกข้าวก็เหมือนกับเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลดิบก็จะต้องส่งมาก็ต้องมีคนการทำความสะอาดจัดให้อยู่ในแพ็คเกจมาตรฐานคือจริงๆการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องมีฟอร์แมตที่เป็นมาตรฐานคือบางทีเนี่ยจริงๆสถิติก็จะมี SDMX นะ Statistical Data Meta Data Exchange ซึ่งเป็นทั้ง UN ทั้งอะไรซึ่งเราก็ทำสอดคล้องมาตรฐานเพราะเราต้องแลกเปลี่ยนกับข้อมูลของต่างประเทศด้วยนะ International เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองข้อมูลเหมือน Data เหมือนอาหารทุกคนสามารถจะเตรียมได้ผลิตข้อมูลแล้วท่านก็สามารถจะทำแล้วก็เข้ามาอยู่แล้วก็เพื่อที่จะขายข้อมูลหรือเพื่อที่จะแชร์แลกเปลี่ยนซึ่งผมมองว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าไอ้ตัว Big Data เนี่ยมันคือจริงๆเราก็อยู่ใน Big Data ถึงแม้จะไม่ใช่โลกดิจิทัลนะเพราะมันไหลเราเห็นอยู่ตลอดเวลามันมีข้อมูลทั้งเสียงเพลงอะไรต่างๆเข้ามาเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้มันดิจิทัลหมด
มันคอมพิวเตอร์มันก็เลยไม่ต้องแยกไอ้ตรงนี้เป็นไอ้นี้เป็นเท็กซ์อะไรเงี้ยมันรวมมาหมดพอมันรวมมาหมดเนี่ยมันก็เยอะซึ่งผมก็เรียนทุกท่านทราบแล้วข้อมูลขนาดนี้ถ้าท่านไม่ใช้เทคนิคอย่างเนี้ยหาดูปเข้าไปจับแล้วก็เริ่มจัดกลุ่มแล้วก็เริ่มสามารถจะเริ่มทำให้มันอย่างที่ผมเคยเรียนท่านทราบคือจัดกลุ่มยกตัวอย่างเช่นท่านก็ดูความถี่ดูโมเดลง่ายๆดูสแตทิสติกแต่ยังต้องเรียนท่านว่าสแตทิสติกนี่เป็นพื้นฐานท่านด็อกเตอร์ก็คือว่าเราเนี่ยใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นอย่างที่ผมเรียนนะครั้งแรกเราเจอสมมติเด็กเจอปุ๊บอันนี้ไม่ดีเจอที่สองไม่ดีสามไม่ดีสี่ก็จะสรุปเป็น knowledge ว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วไม่ดีเก็บไว้เป็นพื้นฐานของคนหลังจากนั้นพอเจออีกเขาก็จะไม่ทำถูกไหมเหมือนกับตำรวจเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นขโมยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือผู้ก่อการร้ายเขาจะมีแพทเทิร์นแต่แพทเทิร์นนี้ได้มาจากสติคือมันเกิดหลายๆครั้งหรือมีคนบอกแพทเทิร์นนี้สตินี้มาเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าทุกอย่างนี้มีสติแต่เมื่อกี้ที่ทางท่านจารุมนจากเนี้ยถามว่าสติต้องเตรียมก็คือเราจะเตรียมให้แต่เราไม่ใช่คนปรุงหมายความว่าผมไม่ใช่พ่อครัวผมมีเนื้อผมตัดแพ็กเกจอย่างดีทำอะไรต่างๆท่านพร้อมจะเอาไปปรุงอาหารก็จะต้องการอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรเอาข้อมูลที่เราเตรียมไปนะฮะอย่างเช่นข้อมูลสถิติที่เราทำสำรวจมาต่างเป็นต้นมันก็จะยิงก็จะมีเลเยอร์ของผู้เชี่ยวชาญซึ่งอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเอาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์แต่ผมต้องเรียนได้ว่า Big Data เนี่ยที่คือเทคโนโลยี Big Data เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การเก็ตจากโซเชียลมีเดียอย่างเดียวท่านต้องเตรียมห้องเย็นถูกไหมเหมือน7-11จะต้องมีของให้เรียบร้อยแพ็กเกจต้องมาตรฐานข้อมูลทำความสะอาดต่างๆนะอะไรต่างๆเป็นต้นคือเราต้อง cleansing data อย่างที่เรียนให้ทราบนะทาง UN เนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญกับการที่จะเริ่มทำสถิติโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียทางพวกนี้เหมือนกันแต่แน่นอนอย่างที่ประเด็นที่ผมบอกว่าก็คือต้องดูถึงคุณภาพของข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลแน่นอนถ้าท่านจะต้องรู้ว่ามันได้มาจากใครเพราะบางทีมันก็แบบอย่างเช่นบนอินเทอร์เน็ตท่านต้องยอมรับท่านต้องมีซึ่งอันนี้เป็นระเบียบวิธีทางสถิติแหล่งของข้อมูลเชื่อถือได้ไหมแล้วก็สุดท้ายระเบียบวิธีน่าจะต้องปรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยได้ฮะซึ่งผมมองว่าทาง UN เนี่ยทางสถิติ statistics จากหลายประเทศเนี่ยเขากำลังจะดูถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาทำได้แน่นอนก็คงการเก็บข้อมูลก็คงจะอาจจะพยายามทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นแต่จะต้องทำแล้วให้คนไปเก็บแต่แน่นอนมันจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างทางสถิติอยู่แต่ข้อมูลที่ได้มาถูกไหมมันจะเป็นตัวแทนของประชากรเพราะฉะนั้นเราก็ส่วนที่เป็นทางด้านเรียลไทม์ทางด้านต่างๆแต่แน่นอนถ้าข้อมูลอย่างเช่นจากวัดน้ำอันนี้มันเรียลไทม์อยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นข้อมูลที่โกหกเพราะมันมาจากอุปกรณ์ยกเว้นจะมีคนไปแท็บแล้วใส่ข้อมูลหลอกเข้าไปแต่ถ้ามันมาจากอุปกรณ์ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วเราก็มาทำสถิติถูกไหมทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงเป็นยังไงอุณหภูมิต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเราไม่กินของดิบถูกไหมข้อมูลที่เข้ามาเพียววิ่งมาเนี่ยมันดิบมันจะต้องมีการปรุงแต่งบ้างอย่างเช่นทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงสรุปทีนึงนะแล้วก็สรุปทีนึงทุกๆนาทีแล้วก็สรุปทั้งวันนะเรามนุษย์เราไม่เคยปรุงแค่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลดิบนี่มันน่าจะกินแบบโดยตำรวจมานั่งดูถูกไหมนั่งดูข้อมูลทีละอันเพื่อว่าตอนนั้นถูกไหมแต่ปกติแล้วนะอันนี้เราผมก็เรียนทุกท่านทราบว่าสำนักงานสถิติเนี่ยเราเตรียมนะเราก็มีวิธีการเรามีวิธีการทำให้ข้อมูลมีคุณภาพคลีนซิ่งต่างๆมีวิธีเช็คนะก่อนที่เราจะไปผลิตหรือไปใช้ต่อไปนะครับก็ทางดร.อาจินเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะฮะข้อมูลก็คืออาหารที่ยังไม่ได้ปรุงนะครับเป็นข้อมูลดิบแต่ในมุมมองของที่ผมเคยคุยกับหลายๆท่านเนี่ยจริง Big Data มันก็เป็นข้อมูลที่ไหลเข้ามาก็จริงแต่ทำไงเราจะนวดมันบีบมันจนให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการอันนั้นก็คือสิ่งหลักที่เราอยากได้แต่ถ้าเกิดผมสรุปจากทางดร.อาจินก็มองแล้วสำนักงานสถิติชาติเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องการ collect data แล้วก็ทำให้มันมีประโยชน์ก่อนที่จะนำไปใช้ในการ predict นะฮะในอนาคตครับผมย้อนกลับไปทางดร.ทางเดี๋ยวนะฮะดร.จุฬารัตน์นิดนึงดร.จุฬารัตน์มองไงครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำ big data ได้ไหมแล้วสถานะของเราเนี่ย
มันอยู่ตรงจุดไหนและเราและนิกเทคเองจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การใช้ Big Data อย่างสมบูรณ์แบบได้ไหมครับลองแชร์ให้พวกเราฟังคำถามว่าประเทศไทยเราจะทำ Big Data ได้ไหมเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปตอบอีกคำถามนึงว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำใช่ไหมนะคะคือโลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันเกิดขึ้นเร็วมากเยอะมากเขาบอกว่า 90% ของข้อมูลที่ถูกเจเนเรตแล้วที่เป็นดิจิตอลในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะณวันเนี้ย 90% เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะเพราะนั้นด้วยความที่ข้อมูลมันเกิดขึ้นเยอะมากเร็วมากยังไงเราก็คงต้องไปเราต้องใช้เทคโนโลยี Big Data Analytics ให้เป็นนะคะเพื่อที่จะต่อสู้แข่งขันนะคะให้ประเทศเราเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินแน่ๆนะคะ Big Data Technology นะคะแต่ว่าเราจะมีศักยภาพในการเอามาใช้ทำให้มันได้อย่างผลอย่างจริงจังมันจะถ้าเกิดคิดว่ามันยังไม่ได้จริงมันติดอุปสรรคอะไรไหมค่ะค่ะอย่างที่ Nextech เราเองนะคะเราเป็นศูนย์ที่ทำวิจัยและพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อันนั้น Big Data เนี่ยตอนที่มันมาพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เตรียมบุคลากรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเราก็ส่งบุคลากรไปอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ไปอบรมตัวเทคโนโลยีไอ้ Cloud Data นะคะเพื่อที่จะเอามาแอพพลายใช้ในงานที่เราทำตัว What to Grow นะคะแต่พอเราไปอบรมมาแล้วเราได้องค์ความรู้มาเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาบอกว่ามาอบรมต่อให้หน่อยมาสอนหน่อยนะคะตอนนี้เราจัดคอร์สที่สวทช.นะคะคอร์สที่จะอบรมตัวคาเดล่าตั้งแต่การติดตั้งการใช้งานการบริหารจัดการทั้งหลายนะคะก็น่าจะเปิดได้ในปีนี้นะคะที่เราอันนี้ฟรีไหมฮะอบรมฟรีไหมไม่ไม่นะครับ คือด็อกเตอร์ครับ คืออย่างเงี้ยคืออย่างที่เมื่อกี้ด็อกเตอร์ชุลรัตน์พูดเนี่ยคือเราหนี Big Data ไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันคือธรรมชาติข้อมูลที่ไหลมาคำถามว่าเราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือจริงๆเราต้องสร้างเหมือนคนฮะเรียนมากพอเรียนก็คือสร้างหลักเข้าไปเก็บในตัวเองให้จัดเป็นระบบเหมือนกับสมมติว่าเอนจิเนียร์คนที่เรียนเอนจิเนียร์ก็จะเพราะพอเห็นทราฟฟิกเกี่ยวกับ Data Big Data ที่วิ่งเข้ามาเกี่ยวกับวิศวกรเขาก็จะวิเคราะห์ได้ทันทีนะอันนี้เหมือนกับคนไทยตอนนี้สมมติว่าถูกหลอกง่ายบนอินเทอร์เน็ตก็เพราะว่าไม่มี knowledge อะไรบางอย่างเกี่ยวกับประชาชนอาจจะมีน้อยเพราะฉะนั้นพอเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตวิ่งเข้ามาปุ๊บก็ถูกหลอกได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าหนึ่งก็คือทำสองทางก็คือมีเครื่องมือที่จะช่วยอันที่สองคือต้อง build ให้มีฐานข้อมูล foundation ของประเทศหรือขององค์กรเนี่ยไอ้ข้อมูลที่ดีๆเนี่ยเพราะว่าเวลามาปุ๊บสามารถจะเทียบได้เลยเหมือนตำรวจเนี่ยก็ต้องมีเพื่อว่าจะดูว่าผู้ก่อการร้ายก็ต้องถามตำรวจว่าลิงก์ข้อมูลเชื่อมระหว่างตม.ระหว่างอะไรเนี่ยมันลิงก์ดีไหมข้อมูลมันบูรณาการดีไหมมันสามารถจะตรวจเช็คได้ว่าอันนี้คนร้ายนะจากประเทศนั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีเนี่ยมัน Big Data เข้ามาในเครื่องมือกว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่มีตรงนี้ดีมันก็กลายว่าคุณต้องเพิ่งเรียนรู้เหมือนเด็กอ่ะเพิ่งเห็นปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้แล้วก็สร้าง knowledge แต่คุณไปเข้าพอคุณเข้าหมายอะไรหรือคุณโตขึ้น knowledge ก็เข้ามาอยู่ที่คุณแล้วคุณค่อยๆหันกลับมาเทียบกับ Big Data ที่วิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นคือถ้าถามก็คืออันนี้ธรรมชาตินะผมมองว่าโดยธรรมชาติก็คือสามารถสร้างได้เพราะถ้าเราไม่ทำเราก็คงอยู่ไม่ได้ฮะด็อกเตอร์ฮะครับผมเห็นด้วยฮะที่พูดถึงตำรวจเนี่ยจริงๆตำรวจที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดจะเคยเห็นเคยดูใช่ไหมฮะเขาก็จะมีจอที่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปตั้งอยู่ข้างๆซึ่งจริงตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีข้อมูลไหลเข้ามาได้อย่างตลอดเวลาซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเรื่องของอาชญากรรมทั้งหลายนะฮะค้นหาได้ทันทีอยากรู้คนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคำถามสุดท้ายผมอยากจะเรียนถามคุณจารมนนิดนึงครับก่อนที่จะไปเปิดฟลอร์ให้กับทุกคนได้ลองถามท่านวิทยากรทุกท่านนะครับก็คือที่ผมเห็นจากคุณจารมนพรีเซนต์ขึ้นมาเนี่ยดูแล้วหลายองค์กรเนี่ยมีความมีข้อมูลเยอะที่จะต้องเข้ามาแล้วก็หลังจากนี้เราจะต้องมีการทำข้อมูลตรงนี้ให้มีประโยชน์เขาเนี่ยคุณจารมนมองว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมครับที่เราจะต้องที่จะสามารถผ่านไปได้ที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วทำให้เขาได้เกิดประโยชน์จริงๆอ่ะในภาครัฐจะมีอุปสรรคตรงส่วนไหนที่เราคิดว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างเช่นครับขอบคุณค่ะในฐานะหน่วยงานที่ทำงานที่เน้นเรื่องสารสนเทศนะคะ
บิ๊กเดต้าเนี่ยก็เลยอยากจะขอเน้น V ตัวสุดท้ายที่ดร.จุฬารัตน์ได้อธิบายไปนี่คือ value คือ value นี่คือจะต้องเป็นทั้ง input และ output ข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ตรวจสอบเพราะตอนนี้เนี่ยหลายข้อมูลจากหลายหน่วยงานมากก็คือเราว่าจะเก็บรวบรวมมันมาแต่จะมา verify จะมา cleansing ยังไงยกตัวอย่างขำๆนะคะที่ตะกี้นี้ท่านรองพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียสมมติว่าเราดึงข้อมูลจาก Twitter ตอนนี้ฝนตกภาคเหนืออย่างมากเลยเราเสิร์ชคำว่าน้ำท่วมได้น้ำท่วมมาละที่มอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยน้ำท่วมแน่นอนมี Twitter เข้ามาเต็มเลยบังเอิญมี Twitter อยู่สักครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งสัก 10% เป็น Twitter เรื่องน้ำท่วมเหมือนกันจากแม่ฟ้าหลวงเหมือนกันบังเอิญออกมาจากหอค่ะน้องบอกว่าอกหักน้ำตาร้องไห้หนักมากน้ำท่วมอันเนี้ยคือเราจะสกรีนยังไงออกไปตรงนั้นอันนี้คือเป็นควอลิตี้ของอินพุตเข้ามาเรื่องมาตรฐานนั้นเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราสามารถจัดการได้หมดละขอให้โกยข้อมูลมาก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเรามาใช้กันส่วนเอาท์พุตก็คือเรื่องของแอนาลิติกส์ซึ่งสำคัญมากว่าคุณแกรี่เมื่อเช้าก็พูดว่าคนในประเทศไทยเนี้ยหายากจริงๆหาได้นะคะแบบเน็กเทคจะคือจะเป็นอยู่ในวงการวิจัยค่ะที่เขาจะรู้เรื่องแบบจำลองเรื่องอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราควรจะเป็นข้อปรับปรุงที่จะช่วยให้เราใช้ Big Data เนี่ยในการใดๆก็ได้ไม่เฉพาะเรื่องน้ำซึ่งเรื่องน้ำเนี่ยอาจจะสำคัญนิดนึงตรงที่มันจะเกี่ยวกับภัยพิบัติก็เลยจะต้องจะขอเน้นเรื่อง Big ตัวสุดท้ายค่ะเรื่อง Value มากกว่าค่ะขอบคุณมากครับเอาละครับตอนนี้ผมอยากจะเปิดฟลอร์ให้กับทางแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสงสัยอะไรมีไมโครโฟนอยู่ตรงไหนบ้างครับมีไหมฮะอ๋อตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เชิญเลยครับท่านใดมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามกับท่านวิทยากรมีไหมครับเกี่ยวกับ Big Data เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลคุณจะทำหรือจะแนะนำอะไรเชิญเลยครับแนะนำตัวเองนิดนะครับครับผมจารุวัฒน์นะฮะก็จริงๆเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กับส่วนราชการในประเทศไทยเหมือนกันหลายๆส่วนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปแซมกับผลงานวิจัยของ Nextech หลายตัวเหมือนกันเรื่องของการทำ Full Text Search หรือการเปรียบเทียบ Word อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าการดึงข้อมูลจากBig Data หรือว่าโซเชียลต่างๆเนี่ย Nextech น่าจะมีแนวโน้มหรือว่าน่าจะไปได้อีกไกลอ่ะผมว่านะฮะจริงๆปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าในทางรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการแชร์ข้อมูลไหมการแชร์ลิงก์ข้อมูลพวกเนี้ยทำยังไงให้มันเป็นเว็บเซอร์วิสแล้วก็คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วในอนาคตอันสั้นมีโกหรือมีภาพระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับขอบคุณครับโอเคอันนี้ถามทั้ง3ท่านเลยใช่ไหมโอเคครับใครยินดีเลยครับเชิญเลยครับคืออย่างเงี้ยคือไอ้ปัญหาเรื่องแชร์ข้อมูลเนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันเป็นคือข้อมูลนี่เหมือนทรัพย์สินท่านต้องยอมรับว่าเมื่อหน่วยงานเขาสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านเดินเข้าไปหยิบไม่ได้ทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับท่านเดินเข้าไปในห้องแล้วไปหยิบแฟ้มเนี่ยมันคงไม่ได้ท่านต้องไปปุ๊บเขาต้องถามว่าท่านเป็นใครอันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติอาจจะเช็คลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เช็คใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือเช็คพาสเวิร์ดโอเคท่านเป็นใครหรือเช็ค13หลักคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราต้องดูอัตโนถ้าสมมติจะทายอัตโนมัติโอเคท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์จะได้ใช้ข้อมูลก็หยิบแต่ส่วนใหญ่แล้วพอหยิบแล้วเนี่ยก็จะไม่หยิบจากแฟ้มก็จะอาจจะถ่ายหรือใส่ในแบบฟอร์มแล้วก็ส่งให้ท่านนี่ก็คือที่เมื่อกี้น้องเขาพูดเว็บเซอร์วิสจริงๆทุกหน่วยงานเนี่ยรู้ว่าข้อมูลไหนบริการได้ก็ต้องทำเว็บเซอร์วิสแล้วก็ในส่วนที่เป็นเว็บเซอร์วิสก็จะมีการเช็คไอดีนิตี้ของคนที่จะมีสิทธิ์เข้ามาไอ้ตรงนี้มันต้องทำฮะมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านเข้าไปได้โดยตรงเนี่ยเกิดข้อมูลเขาหายเขาก็โทษท่านเกิดข้อมูลมันมีเสียหายขอโทษท่านเพราะฉะนั้นท่านจริงๆก็ไม่ควรจะเข้าไปเพราะการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่านจะต้องเขาจะต้องทำเว็บเซอร์วิสหรือใครสักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วท่านเข้าไปแล้วก็บอกว่าผมอยากได้อันนี้เขาก็จะบอกท่านเป็นใครแล้วก็พอบอกปุ๊บเขาก็จะหยิบแล้วก็ทำให้รูปฟอร์มแล้วก็ส่งให้ท่าน
นี่คือสิ่งที่หน่วยงานจะต้องทำแล้วหน่วยงานเขารู้ว่าเขาจะให้อะไรได้บ้างกับท่านปัญหาก็คือหน่วยงานขี้เกียจทำคือส่วนใหญ่แล้วผมว่านะคือจริงๆระเบียบมันเหมือนถ้าสมมติท่านเดินไปขอเนี่ยด้วยกระดาษเนี่ยเขาขอได้เออผมอย่างนี้แต่พออิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บบางทีต้องเขียนพอเขียนเสร็จแล้วไม่เช็คก็ไม่ได้ไอตัวออเทนติเคชันตัวไอเดนติตี้ของแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เช็คไม่ได้เพราะมันปล่อยให้ท่านหลุดเข้าไปเลยเนี่ยมันไม่ได้มันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเช็คซึ่งตรงนี้ก็ต้องเขียนโปรแกรมซึ่งต้องเขียนเป็นภาระงานซึ่งจะต้องมีคำถามก็คือถ้าสมมติว่ามีปัญหาอย่างนี้มากก็จะแก้ปัญหาอย่างเช่นมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทโบรกเกอร์เหมือนอย่างของกรมศุลกากรท่านจะเห็นว่ามีพวกเน็ตเบย์พวกอะไรท่านเข้าไปตรงนี้แล้วเวลาหน่วยงานรัฐตรวจก็ตรวจเฉพาะคนเดียวก็คือโบรกเกอร์ท่านทำหน้าที่เป็นคนกลางมาปุ๊บผมเช็คคุณคนเดียวผมไม่ต้องเช็คฐานข้อมูลในการ identify ไม่ต้องเช็คเยอะเพราะฉะนั้นสำนักงานสถิติจริงๆก็พยายามจะทำตัวเป็นหน่วยงานกลางรวบรวมแต่สำนักงานสถิติก็ต้องมีภาระต่อไปก็คือต้องมีฐานข้อมูลสำหรับตรวจ identity สิทธิของแต่ละคนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการบริการข้อมูลในท่านบริการได้จริงๆก็ผมเห็นหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นไอ้กรมการกงสุลก็ยังให้ภาคเอกชนทำเลยถูกไหมทำก็คือผมมองว่าพวกนี้พวกบริการพวกนี้ถ้าสมมติรัฐเราก็ลองคุยกับทางนโยบายก็คือเพราะคนนี้ต้องรับผิดชอบถ้าความลับหรืออะไรบางอย่างตรวจไม่ดีถูกไหมแต่เขาได้สิทธิ์อย่างเช่นถ้าสมมติข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ประชาชนยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเขาก็อาจจะหรือรัฐจ่ายซึ่งผมมองว่าตรงนี้หลักการมันเป็นแบบเดียวกันนะท่านเดินเข้าไปหยิบข้อมูลไม่ได้แต่เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลแน่นอนนะทุกหน่วยงานรู้ว่าอะไรที่ให้ได้เพราะว่าอะไรที่ให้ไม่ได้ทุกวันนี้ท่านก็เข้าไปขอเนี่ยถ้าเป็นกระดาษท่านก็เดินเข้าไปนะอันนี้ก็ตรวจได้ก็คือหลักการคล้ายกันนะครับคุณชารมนครับทางข้อมูลที่ได้มานี่จะมีการแชร์ได้ไหมหรือจะโปรเทคยังไงถ้าเป็นอย่างที่ท่านดร.จินพูดเนี่ยถ้าให้เขาไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาแฮกเราป้องกันอะไรได้บ้างไหมเชิญครับค่ะระบบความปลอดภัยนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคลังจะขอเรียนเรื่องข้อมูลนิดนึงคือในคลังข้อมูลเนี่ยเรารวบรวมข้อมูลมาแต่จะทำหน้าที่คล้ายโบรกเกอร์ที่ท่านลองว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีความเป็นเจ้าของของข้อมูลของเขาทุกหน่วยตามกฎหมายด้วยนะคะว่าจะแชร์ได้หรือแชร์ไม่ได้ทีนี้ในส่วนที่เขาแชร์ได้เนี่ย เขาก็จะให้มา อยู่ในคลังส่วนในคลังเนี่ยก็จะมีข้อตกลงกันคือเป็นคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่าสามารถแชร์ข้อมูลกันได้เลยหน่วยงานทั้งหลายที่ให้ข้อมูลเข้ามาในคลังคุณก็สามารถหยิบข้อมูลจากคลังไปใช้ได้เหมือนกันในส่วนของประชาชนก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาได้นะคะแล้วก็คลังที่คงจะส่งต่อไปให้เจ้าของข้อมูลเพื่อที่จะให้เขาพิจารณาว่าเขาให้หรือไม่ให้อย่างไรหรือให้ได้แค่ไหนเป็นชั้นความลับหรือเปล่านะคะมีอีกโครงการนึงค่ะของทางที่ทางสรอ.กำลังทำคือ opendata.go.th อันนี้คือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลของภาครัฐที่จะสามารถเผยแพร่และก็ให้ประชาชนนำไปใช้ได้อันนี้อยู่ในระหว่างการเริ่มจัดทำก็คงอีกหน่อยคงจะมีข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยรวมเข้าไปอยู่ใน opendata.go.th เลยอันนี้ก็จะเปิดเผยได้ทั้งหมดค่ะขอบคุณมากครับเชิญครับดร.จุฬารัตน์ครับprivacy ของ data เป็นไงในมุมมองของดร.จุฬารัตน์เชิญครับก็อย่างที่คุณจารุมนบอกว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีความเป็นเจ้าของข้อมูลที่คือความรับผิดชอบนะคะเพราะนั้นข้อมูลแต่ละบางส่วนเนี่ยค่ะมันเปิดเผยไม่ได้อย่างเช่นสุขภาพเวลาเราไปหาหมอเนี่ยนะคะข้อมูลเรคคอร์ดการรักษาของเราเนี่ยมันถ้าเกิดเอามาให้เชื่อมให้ใครเข้าไปดูได้ง่ายๆเนี่ยมันอันตรายมันอาจจะมีบางคนบางเรคคอร์ดบางโรคที่แบบถ้าหลุดไปเนี่ยโอ้ชีวิตเขาไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเรื่องของสุขภาพเป็นตัวอย่างนะคะว่าให้เห็นว่าข้อมูลมีส่วนที่ส่วนไหนที่เปิดเผยได้เนี่ยเชื่อว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะพยายามทำระบบเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้แต่ปัญหาที่เกิดตามมาก็คือว่าระบบย่อยๆเต็มไปหมดเลยค่ะหน่วยงานนี้ก็ทำ5ระบบหน่วยงานนี้10ระบบหน่วยงานสิ่งที่โครงการ What to Grow ในเรื่องการเกษตรที่เราพยายามทำคือเราพยายามเสิร์ชให้หมดเลยรวบรวมมาให้หมดแล้วทำลิงก์เชื่อมในจุดที่มันเกี่ยวข้องกันเพื่อจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพ
น้องๆฝากมาให้ประชาสัมพันธ์นะคะเรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งเรื่อง personal health record นะคะเราก็ใช้ big data แต่นั่นเป็นเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวบ่ายนี้ห้อง meeting 4นะคะบ่าย3โมงถ้าเกิดใครยังอยู่ใครสะดวกและสนใจเรื่องของสุขภาพกับ big data ก็เรียนเชิญนี่ครับสังเกตเห็นได้นะครับว่าจริงๆเนี่ย data เป็นอะไรที่มัน sensitive นะครับผมคิดว่าการจะแชร์กันเนี่ยโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับภาครัฐด้วยเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นภาครัฐก็ตามแต่มันก็มีความเป็น privacy อยู่ในทุกข้อมูลนะครับผมฟังจากทั้ง3ท่านก็คงต้องเป็นรูปแบบอย่างนั้นอะไรที่แชร์ได้อาจจะแยกแยะได้แต่มันคงแชร์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับสังเกตอีกอย่างนึงเนี่ยทั้ง3ท่านยังเวลาพูดถึงเรื่อง Big Data เนี่ยเราไม่มีเอาข้อมูลไปฝากไว้ AWS ถูกมั้ยครับข้อมูลนี้ก็คือถือว่าอยู่นอกประเทศละมันก็ยังวิ่งผิดหลักการเข้าไปใหญ่เชิญครับท่านคืออย่างนี้ไอ้เรื่องคลาวด์เนี่ยจริงๆคลาวด์นี่มันเหมือนกับถ้ามันมองได้สองมุมเหมือนแบงค์คือเราไม่เก็บเงินทำเซฟเราก็ไปฝากไว้ที่แบงค์เพราะปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยเราแล้วเราอยากได้เมื่อไหร่เราก็ไปถอนจากแบงค์ถูกไหมเงินของเราเนี่ยคือ data สมมติ data ของเราเนี่ยมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเราอาจจะไปฝากไว้ที่คลาวด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ทำหน้าที่เป็นคลาวด์เนี่ยก็จะต้องมีหน่วยงานกำกับเหมือนแบงค์ชาติกับเพราะว่าพอเราไปฝากแล้วจริงๆก็ต้องให้สิทธิ์นะฮะผมว่าเหมือนแบงก์อ่ะถ้าข้อมูลไหนดีมีคนอยากจะขอไปใช้แล้วเก็บตังค์ได้สมมตินะต่อไปอนาคตเราฝากสมมติมีรูปภาพถ่ายดีๆแล้วเราไปฝากแล้วมีคนบอกอยากได้วิวอย่างนี้แล้วแบงก์แล้วคราวเขาบอกเขาหาเจอปุ๊บเขาบอกเออท่านครับถ้าเขาเอาเขาขอเท่านี้เขาซื้อคือผมมองว่าลักษณะเนี่ยคราวเนี่ยมองได้เหมือนแบงก์หรือเหมือนกับตึกอาคารสำนักงานท่านอยากจะย้ายเข้าไปทำงานท่านก็ไม่ต้องสร้างแล้วท่านก็บอกเลยว่าอยากจะได้ยามด้วยอยากจะได้เมดด้วยอยากจะให้มีเฟอร์นิเจอร์ทำนะอันนี้ก็คือเซอร์วิสอะไรเนี้ยแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสหรืออยากจะมีอะไรคือมีระบบคอมพิวเตอร์ให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะธรรมชาตินี่มันวิ่งไปอย่างนั้นเพราะว่าเน็ตเวิร์กมันดีถูกไหมเราใช้เราฝากเงินที่ธนาคารเพราะเราถอนได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราต้องเดือนนึงถอนได้เราคงขุดหลุมฝังที่บ้านถูกไหมเพราะว่าเราคงไม่หวังเพราะว่ามันนานเกินไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเราจะไปฝากที่คลาวด์ที่ต่างประเทศก็ต้องถามก่อนว่ามันมีระบบเหมือนแบงค์คือแบงค์เนี่ยปัจจุบันนี้มันวิวัฒนาการประชามันมีหน่วยงานกำกับควบคุมคุณไปฝากถูกไหมเขาก็ต้องสัญญาว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องรับประกันอย่างนี้ถูกไหมมันต้องมีหน่วยงานขึ้นมากำกับต้องมีอะไรระบบโปรโตคอลอย่างดีเพราะถ้าไม่มีอะไรกำกับคุณก็ฝากเสร็จแล้วพี่แกไปทำอะไรเงินหายปิดแบงค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็แบบเดียวกันนะหลักการแบบเดียวกันซึ่งถ้าเขามีเราก็ยินดีไปฝากต่างประเทศผมว่ามันไม่มีอะไรฝากแล้วก็เขาต้องรับผิดชอบ ประเด็นเนื้อเขาอาจจะไม่รับผิดชอบนะครับท่านมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับสืบเนื่องจากเมื่อเช้าครับที่ session ของขายดี .com นะครับที่มีการกล่าวว่าแบบ เราขาดแคลนบุคลากรที่จะมารองรับ big data คือทางหน่วยงานภาครัฐได้มีการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมอะไรให้เกิดบุคลากรที่พร้อมมารองรับคือสุดท้ายถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราในประเทศก็จะถูกแทนที่ด้วยอาจจะเป็นคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ที่จะเข้ามารองรับตลาดแรงงานตรงนี้ไปรบกวนสอบถามตรงนี้ครับผมก็ในส่วนของ Nextech ก็อย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าไปว่าเราสร้างบุคลากรให้พร้อมในเรื่องนี้แล้วเราก็จะถ่ายทอดเมื่อสักครู่ที่ดร.อภิศักดิ์ถามว่าฟรีไหมนะโอเคครับก็มีการเทรนกันครับผมก็มีฮะพูดยิงตรงนี้เนี่ยฟิลนี่เป็นฟิลใหม่นะครับ data science เนี่ยอย่างต่างประเทศเองก็ยังเพิ่งเปิด institute of data science เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องพัฒนาอีกเทรนนิ่งที่ไหนมีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วก็จะต้องเรียนรู้กันอีกเพิ่มเติมแล้วได้ยินมาว่ามีหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอนนี้กำลังทำหลักสูตรครับนะคะทำหลักสูตรอยู่ใช่ผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเราคงต้องผลิตคนขึ้นมาด้วยเพื่อรองรับในส่วนนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าเรามีเซสชันที่น่าสนใจมากผมไม่เห็นใครลุกออกไปเลยนะครับเราบันทึกเทปไว้ด้วยถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์นะครับลองแนะนำให้คนเข้ามาที่เว็บไซต์ของ thaiopenstack.org นะครับแล้วก็เราจะเอาเทปนี้ขึ้นไปด้วยวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวิกรทั้ง3ท่านของผมนะครับดร.อาจินท่านรองนะครับจากสำนักงานสื่อแห่งชาตินะครับคุณจารุมนจาก
HAII นะครับแล้วก็ดร.จุฬารัตน์จาก Nectech นะครับขอขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้ท่านทั้ง3ด้วยครับ